วัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับมาอยู่กันที่ ID 3นะครับมาดูกันว่าวันปิดลีกจะเป็นยังไงบ้าง นะครับอ่ะช่วง 2-3 วันนี้ ID นี้ก็เข้ามาเล่นน้อยมากแล้วนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าพอเล่นจนถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่เก็บรูบี้นะครับอย่างที่บอกว่าน่าจะประมาณ 1,200 คิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าตรงเชิญเพื่อนเนี่ยผมยังไม่ได้แอด ID ผีเลยนะขี้เกียจนะครับเหลืออีกแค่20คนเดี๋ยวก็ได้ละไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ได้อีก100นะครับแล้วก็พวก Ranger Master นะครับก็เดี๋ยวผมคงจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับกับ PVP ปิดลีกอ่ะเดี๋ยวมาดูวันปิดลีกน่าจะอยู่กันที่เดิมคือปั้นขึ้นมาได้ประมาณนี้อยู่ที่ทองเนี่ยคือเป็นไปตามที่ผมต้องการแล้วนะดูตั้งรับนะครับนี่ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะส่วนเกียร์เนี่ยที่เปิดไปเมื่อล่าสุดนะครับน่าจะวัน2วันที่ผ่านมาผมยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเกียร์เลยนะจริงๆควรจะเปลี่ยนมาใช้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้นี่น่าจะได้เยอะกว่านะเนี่ยทั้งค่าเลือดไม่เยอะกว่าแค่ค่าเลือดนะครับเนี่ยครับเกียร์ยังไม่ได้ปั้นอะไรเป็นพิเศษเลยช่องกลางก็ยังขาดอยู่นะเดี๋ยววันนี้มาตีกันสักนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมคงจะใช้วิธีการตีกลับเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าเรนเจอร์ของเขาเนี่ยผมน่าจะพอสู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคมาเจอทีมนี้ทอง2เลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็เอาแบบเซฟๆนิดนึงนะใช้ผู้พิทักษ์เข้าไปร่วมเล่นด้วยนะครับเอาสนุกๆ นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคือผมว่าถ้าเกิดผมอัปเกรดเป็นอัลตร้าเนี่ยมันน่าจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวโคนี่แชมเปญนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บไปวัตถุดิบยังไม่ครบเลยนะตอนนี้คือเอาไปย่อยทิ้งซะเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะอัปเกรดห้องทดลองนะครับนี่แต่ดูทีมนี้เขาไปอยู่ทอง2ได้เฉยเลยนะผมก็งงๆนะครับว่าเฮ้ยขึ้นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เดินเข้ามาก็โดนยิงดูนะครับผู้พิทักษ์นี่ยังยืนยิ้มอยู่เลยนะโอ้โหหลบได้ด้วยแต่ก็ตายนะครับผู้พิทักษ์คือหลีกล่างบอกเลยว่าผู้พิทักษ์เนี่ยมีความเก่งนะครับมีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่หลีกล่างคืออะไรคืออย่าไปซีเรียสตรงนี้มากถ้าหลีกแบบล่างๆเลยหลีกล่างๆก็คือทองแดงเงินทองครับอย่างตอนนี้ผมยังถือว่าอยู่หลีกล่างๆอยู่นะครับทองแดงเงินทองนี่ต้องใช้คำว่ายังเป็นหลีกที่ง่ายอยู่คือเรนเจอร์เบื้องต้นนะครับเอามาใช้ได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวฟรีเอามาเล่นได้เลยนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นหลีกล่างและไล่ขึ้นไปนะครับ อะไรบ้างอะเพชรทองแล้วก็เพชรแล้วก็แพลตินัมนะครับเพชรแพลตินัมนี่คือจะถือเป็นหลีกล่างอยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นหลีกลางแล้วแชมเปี้ยนขึ้นไปนะครับแชมเปี้ยนแล้วก็ประมาณมาสเตอร์3มาสเตอร์2เนี่ยจะเป็นลีกกลางครับลีกสูงเนี่ยก็จะเริ่มเป็นมาสเตอร์1แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมาสเตอร์1นี่คือตัวโหดๆยังอยู่เยอะนะครับคือเป็นกลุ่มคนที่อาจจะไม่รู้วิธีการขึ้นตำนาน1นะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวเขาเองอยู่ตำนานอยู่มาสเตอร์1แล้วก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าอ้าวทำไมไม่ลองขึ้นตำนาน1ดูล่ะทางที่น่าจะขึ้นได้อยู่นะครับโอเคทีมแรกผ่านไปครับเห็นทีมเขาแล้วเนี่ยน่าจะสู้ได้แต่ทีมนี้น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ค่อนข้างจะถึกอยู่เหมือนกันนะแชมเปญอะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเขาอยู่แท่ทอง2ด้วยเดี๋ยวค่อยวนมาตีอะลองหาดูนะครับโอเคคนนี้ดูป้ายแล้วแบบว่าโอ้โหตะเกียร์เกียร์เขาเปราะแต่ว่าไอตัวข้างหน้าสุดนี่สิไม่น่าเล่นข้ามไปก่อนนะโอเคขอมาไล่ตีกันเฮ้ยท้องหนึ่งเลยอ่ะโหแต่เรนเจอร์เขาค่อนข้างจะเจ๋งนะอ่ะเดี๋ยวลองตีดูครับถ้าแพ้ก็เป็นการแจกแต้มนะครับท้องหนึ่งนะน้องโกปีนะครับน้องโกปีนี่ต้องโดนตัวไหนดีนี่เลยจัดหนักเลยครับฟาโรนะครับคือต้องลุ้นบอทเอาง่าย
เกียร์ประมาณนี้ยิงปลิวได้เลยแต่ว่าบางทีผมยิงไม่เข้าเนี่ยเห็นป่ะยิงแล้วมันขึ้นพลาดนะครับโอ้ตายซะแล้วฟาโลออกมาแป๊บเดียวทำได้แค่สตันนะแต่โอเคครับสตันก็ยังถือว่าได้ทำงานทำการแล้วผมพัดออกก่อนดีกว่าโอเคไปยิงขีปนาวุธคือตอนนี้การอัปเกรดของผมเนี่ยยังไม่ได้เน้นนะเพราะว่าหลังๆคือไม่ได้เก็บเหรียญไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับก็ต้องค่อยๆปั้นนะนี่ครับตัวบราโพไซดอนที่ผมบอกว่า เล่นกันใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันเอามาใช้เป็นตัวชนได้ดีเลยนะครับมีน้องๆถามมาว่าน่าจะเล่นใหม่เอี่ยมตัวชนคืออะไรตัวชนก็คือตัวแทงค์นะครับแทงเกอร์นะครับแทงเกอร์คือตัวชนมีความหมายเดียวกันเลยคือเป็นตัวที่มีความถึกนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าเอาให้มันหน้ามากที่สุดจะดีสุดนะครับสำหรับตัวชนนะตัวชนควรจะยืนใกล้ศัตรูมากที่สุดนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมเลยอ่ะ50 50 35อันนี้จะถือว่าเจ๋งมากแต่ถ้าเกิดเริ่มห่างออกมาเนี่ยเป็น70 90เนี่ยก็เรียกว่าพอจะใช้ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเรนเจอร์ตัวชนครับเราหาตัวฟรีมาใช้ก็ได้นะครับจะใช้มงก็ได้นะผมว่ามงจริงๆก็ใช้โอเคอยู่ครับเพราะว่ามันจับได้ในด่านพิเศษนะแล้วก็มันก็เริ่มจะดรอปบ่อยอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามงเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันใช้แร่เยอะนะครับควรจะต้องมีเกียร์ลดแร่สักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอ่ะน้องโกปีนะครับมาตีคืนได้นะอยู่50แล้วนะเราอ่ะหัดปั้นเรนเจอร์กันซะหน่อยนี่ขี้โม้เลยทีเคเรนเจอร์เพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกครับถ้าเกิดโคโรโบนาเรนเจอร์มันโหดขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมเปิดได้นะครับผมจะแบบว่ากระโดดเลยนะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะกระโดดไปที่แชมป์3นะครับตั้งเป้าไว้ที่แชมป์3ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆอัปเกรดนะครับแล้วก็ปั้นเกียร์ไปเรนเจอร์นี่คือยังไม่ครบทีมนะ5ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะเล่นในลีกระดับกลางนะครับตัวที่อยู่ได้เนี่ยก็จะมีแค่แชมเปญกับพีโก้มีน้องๆถามว่าพี่พีโก้ควรจะปั้นไหมแล้วก็มีบางคนปั้นขึ้นมาเลยนะพีโก้เนี่ยถ้าเกิดต้องใช้กบผมยังไม่แนะนำนะครับมันมีเรนเจอร์ที่ดีกว่าพีโก้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดได้8ดาวธรรมดาหรือว่าเปิดได้ตัวอัลตร้าเนี่ยก็คือแนะนำว่าเอามาใช้งานได้เลยนี่คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งถึงขั้นที่ต้องลงทุนเอากบไปปั้นนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยโอ้โหดูทีมนี้นี่โหดนะเอาจริงๆไปตีนี่ตีเข้ายากนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่ทอง3ครับประมาณนี้โอ้โหทีมนี้อ่ะมีปั้นซันลี่ขึ้นมาด้วยโอเคเดี๋ยวลองตีไม่ตีดีกว่าเห็นมูลดูยางแล้วผมหลบก่อนเพราะว่าตีไม่เข้านะครับอ่ะคนนี้นี่ตีไปตีกลับกันอยู่ทั้งสัปดาห์เลยนะโอเคลองมาตีกันดูครับอ่ะก็ยังไม่มีใครพลาดนะไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะพลาดหรือเปล่านะครับอ่ะตัดไปที่โพไซร่านะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวค่อยให้ดูเกียร์พีโก้คือน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยตัวเกียร์นะครับอาจจะยังไม่ค่อยแบบแข็งสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เรนเจอร์เนี่ยมีความเปราะบางแล้วก็กบเนี่ยมันก็ยังถือว่าหายากนะสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆผมก็เลยแนะนำว่ากบเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้ปั้นตัวที่มันแบบทีมนะครับแบบช่วยทีมแล้วแบบค่อนข้างจะเจ๋งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำฉะนั้นเนี่ยพีโก้อาจจะยังไม่เก่งถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแชมเปญนะครับแชมเปญเป็นตัวดาเมจซึ่งทุกทีมควรจะต้องมีตัวดาเมจไงผมก็เลยแนะนำว่าเนี่ยตัวแบบนี้ควรจะต้องปั้นนะเพราะว่ามันอยู่ได้นานมูลดุริยางครับควรปั้นเลยอย่างน้อยๆปั้นให้เป็นอัลตร้านะครับตัวทำดาเมจก็คัดมา2ตัวแชมเปญโคนี่แอลิสนะครับดารุมะพวกนี้ใช้ได้หมดนะแล้วก็ตัวเซรี่ขี่หงนะครับก็ปั้นขึ้นมาอย่างน้อยๆปั้นขึ้นมาใช้ในร่างอัลตร้าก่อนเพราะว่ามันใช้งานดีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดต้องใช้กบปั้นรอดูเรนเจอร์ตัวใหม่ก่อนเพราะว่าทุกรอบจะต้องมีตัวดาเมจนะครับมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอยู่ที่ว่ามันจะมีอะไรที่มันแบบเก่งกาจช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะครับ
โอเครอบนี้เอาชนะได้นะครับรู้สึกว่าวันนี้บอทจะดูไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่หรือเปล่านะโอเคขึ้นมา 1,400 แล้วอ่ะขอเก็บชัยชนะอีกสัก2ทีนะครับนี่ครับการตีกลับในลีกแถวๆนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเซฟเอาไว้ก่อนเจอแบบเนี้ยไม่ตีนะครับเจอแบบนี้ผมไม่กล้าตีนะเพราะว่าทีมของผมยังไม่ค่อยไหวนะครับอ่ะมาเจอกับทีมนี้โอเคคนไทยด้วยไปอยู่กิลญี่ปุ่นซะงั้นนะครับอ่ะเจอกับวิลสันไปแล้วกันนะครับหากิลอยู่นะครับแนะนำส่วนกิลผมยังไม่ได้รับคนเพิ่มครับแล้วก็คือหัวหน้ากิลเลิกเล่นไปแล้วครับเลขาก็เพิ่งจะเลิกเล่นไปนะฉะนั้นเนี่ยคนรับเข้ากิลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีคนคาอยู่เยอะแหละแต่ว่ามันไม่มีคนรับนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยเปิดรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกหัวหน้าว่าแต่งตั้งผมให้เป็นเลขาไปก่อนแต่ตอนนี้ยังคือเรียกได้ว่าขอตีกันไปก่อนครับตอนนี้คือยังตีกันได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลนะครับคือบางช่วงผมก็ไม่ค่อยว่างอย่างช่วง 2-3 วันเนี้ยผมก็ลงคลิปน้อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลานะครับงานเยอะแต่เดี๋ยวว่างก็จะกลับมาลงเยอะๆเหมือนเดิมนะใครที่บอกว่าพี่ลงคลิปเยอะจังก็เลือกดูเอาแต่คลิปที่แบบว่าเราสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าบางเนื้อหาเนี่ยเราอาจจะอยากรู้แต่ว่าทุกคลิปที่ผมลงไปเนี่ยจะมีการพูดคุยนะครับมีการแนะนำนะครับมีข่าวแทรกอยู่ในทุกๆคลิปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ว่างดูมีเวลาดูก็ดูได้นะโอเคขึ้นมาถึงทอง2แล้วเดี๋ยวมาดูกันทอง1นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทอง1โอ้โหขาดอีกประมาณ100แต้มนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะที่ผมตีไปเนี่ยมาตีกลับแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าใครมาตีแล้วจะเอาแต้มผมคืนไปบ้างนะครับอ้าวเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีตัวโอ้โหตัวเป็นของทีมนี้แหละเนี่ยอ่ะน่าจะพอสู้ได้ครับโอเคตีคืนกลับไปเลยคือถ้าเกิดเขาตั้งแบบเนี้ยเขาตั้งหลอกนะเขาตั้งหลอกนะครับเดี๋ยวเอาไว้รู้วิธีการคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมีความรู้เรื่องนี้มาแนะนำกันหน่อยนะครับว่าเขาตั้งหลอกกันยังไงคือตั้งแบบไม่มีเรนเจอร์เลยแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเรนเจอร์ของทีม1ออกมานะครับนี่ครับหรือว่าไม่ต้องตั้งตัวเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวมันใช้ตัวของทีม1ออกมาเองหรือเปล่านะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับลองดูก็ได้นะคือเรียกว่าเป็นการตั้งทีมหลอกเอาไว้ครับบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่มีทีมเว้ยชนะแน่นอนโอ้โหเข้าไปตีปุ๊บหงายเลยครับตัวโหดมากต้องไปส่องดูทีม1เขาก่อนนะว่าตัวทีม1เขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเครอบนี้ก็สบายสบายครับโอ้โหยิงเข้าขีปยิงเข้ามาตายละเดี๋ยวเขาพัดผมหรือยังเนี่ยแต่เซฟไว้ก่อนนี่ครับสบายสบายครับวันนี้นี่รู้สึกว่าทางจะสะดวกนะค่อนข้างจะตีง่ายนะครับนี่ครับตัวแซลลี่คีฮานคีหงเนี่ยลองปั้นมาดูนะครับหลีกด้านล่างเนี่ยผมว่าน่าจะมีเฮนะครับแบบออกมาทีบางคนอาจจะอัปเกรดแรกก่อนนะครับป้อมบึ้มได้เลยนะแต่ผมแนะนำไปแล้วนะครับว่าควรจะต้องใส่เกียร์ปืนใส่เกียร์ปืนครับสำหรับซันลี่รถเข็นหงขาวนะครับทั้งอัลตร้าทั้งไฮเปอร์เนี่ยตัว8ดาวจริงๆก็ได้นะครับจริงๆตัว8ดาวก็ใช้ได้เพราะว่าผมเนี่ยต้องการเอามาเล่นแบบหวือหวาตอนต้นเกมนะครับคือเอามายิงคริป้อมนะครับหรือว่าอาจจะคริเรนเจอร์นะครับคือบอกได้เลยว่าเรนเจอร์สายพลังเนี่ยมันมีโอกาสโดนเจาะได้ง่ายแต่ว่ามันต้องเป็นร่างไฮเปอร์นะเพราะว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับเจาะสายพลังโดยตรงนะครับแนะนำเลยลองไปดูคลิปกันนะครับเพราะว่าซันนี่รถเข็นของขาวเนี่ยตัว7ดาวเนี่ยมันออกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเปิดได้เป็นตัว7ดาวลองตีบวกนะครับเอากบ7ดาวตีบวกไปก่อนเป็น7ดาวแม็กซ์นะครับแล้วก็ใส่เกียร์คริลองไปดูในคลิปเลยครับมันก็สามารถยิงป้อมบึ้มได้นะครับยังยิงป้อมบึ้มได้อยู่นะตัว7ดาวแม็กซ์นะครับติดเอาไว้ในเกมตั้งรับ1ตัวอันนี้คือเน้นย้ำว่าเป็นหลีกล่างๆนะเพราะว่า
บางคนอาจจะเริ่มเกมมาอัปเกรดแร่หรือว่าเผลอนะครับโดนยิงทีเดียวป้อมบึ้มได้อยู่นะเพราะว่าป้อมหลีกล่างเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับซารี่รถเข็นหงขาวลองไปดูคลิปครับมี2คลิปที่แนะนำเลยว่าควรจะต้องไปดูนะครับส่วนคลิปเกียร์ก็เช่นเดียวกันทำยังไงให้เรนเจอร์มีความถึกนะครับก็ลองดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ